หลังพื้นที่นาข้าวในภาคเหนือเสียหายหลายแสนไร่จากน้ำท่วมนายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเตรียมยื่น3ข้อเรียกร้องจากรัฐบาลได้แก่1ขอให้หน่วยงานภาครัฐจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนาเงินเยียวยาชาวนาต่อไร่และการส่งเสริมเครื่องจักรเข้าช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกย้ำจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการเหลียวแล